ตราช้างตอนนี้ต่อไปภารกิจไปไหนต่อเราไปที่รถไฟอ่ะที่รถไฟอะไรนะสถานีรถไฟกันตังไอ้ยัดมันคือสถานีสุดทางแล้วก็มีตรงนั้นมีร้านกาแฟด้วยStation นั่นแหละค่ะเขาบอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็จะถ่ายเซลฟี่สวยหรือไม่ติดตามโอเคมาถึงแล้วค่ะที่ที่3กันตังครับเป็นสถานีรถไฟกันตังนะคะซึ่งสถานีนี้จะเป็นสถานีที่สุดทางของทะเลฝั่งอันดามันได้มาเซลฟี่ให้พี่แหวนด้วยแล้วจะบอกว่าการตกแต่งของที่นี่นะคะเขาจะใช้สีมัสตาร์ดแล้วก็สีน้ำตาลเพื่อเป็นเอกลักษณ์ย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่6ค่ะแล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ด้วยใช่ถ้าไม่มาที่นี่นะคะก็เหมือนว่าเราไม่ได้มาตรังจริงๆอ่ะก็ต้องมาเซลฟี่ที่นี่ก่อนสรุปว่าเรามาถึงตรังแล้วนอกจากว่าที่นี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังจะมีนี่ด้วยร้านกาแฟชื่อว่าอะไรคะ Love Station สถานีรักค่ะ ร้านนี้จะแต่งเป็นแนวแบบวินเทจนิดนึง ให้เข้ากับสถานีรถไฟที่เขาย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่6เหมือนเป็นแลนด์มาร์คที่เขามาเที่ยวกันด้วย พี่แหวนคะเรียบร้อยไปแล้ว3ที่นะคะบอกเลยว่าชิลช่วยสะบัดผมชิลมากชีวิตดีดีชิลมากค่ะเหงื่อแตกนิดเดียวเองนิดเดียวจริงเหรอคะเป็นหยดน้ำหมดเลยอะเหลือแค่ที่เดียวเท่านั้นจัดมาเลยไม่ต้องห่วงเหลือที่สุดท้ายแล้วคนน้อยคนน้อยคนน้อยโอเคไหนเราชิวๆไงก็ชิวๆเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่กันต้นยางพาราโอเคเลยค่ะที่เป็นต้นแรกของประเทศไทยเป็นเนาะอาจจะใหญ่ขนาด20คนโอบก็ได้เดี๋ยวไปดูกันเย้เย้เย้ yeah! พามาดูต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยจะบอกว่าจริงๆต้นยางพาราเนี่ยถิ่นกำเนิดมันเลยอ่ะคือประเทศบราซิลแต่ว่าภรรยานัสดานุประดิษฐ์เนี่ยได้ไปเอามาจากมาเลเซียทำให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่งออกของประเทศเราเลยตอนนี้ค่ะถึงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้นี่ต้นนี้ใหญ่อยู่นะเฮ้ยจะนี่หนูเห็นนี่มีหลุมตรงนี้ด้วยอะไรอยู่นี่หลุมอะไรเรียกว่าอะไรอ่ะคลองคลองอ่ะคลองเนี่ยดูข้างในบีเนี่ยพี่เอาตัวเข้าไปข้างในแล้วลองไปปะอยากเล่นบ้าเหรอเซลฟี่กันดีกว่าให้พี่แหลมดูว่าเรามาถึงที่สุดท้ายเรียบร้อยแล้วเป็นสถานที่สำคัญอยากรู้จังเลยว่าภารกิจต่อไปนี่เราจะเป็นยังไงอยากไปทะเลพี่แหวนไปทะเลเลยไปแล้วก็ใช่เนอะเขาบอกไปเซลฟี่กับทะเลใช่เขาบอกว่าถ้าเรามาที่นี่นะคะแล้วเราไม่ไปที่ทะเลนะคะแปลว่าเรายังไม่มาที่นี่จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเซลฟี่กับปูในทะเลใช่แข่งกันจับปูดีกว่าปูอัลบั้นล่าเฮ้ยเคยจับได้ตัวใหญ่มากชอบจับไปเอาไปตำส้มตำต่อใช่ไหมฮัลโหลค่ะฮัลโหลภารกิจที่ให้ไปเป็นยังไงบ้างจ๊ะภารกิจนะคะ easy peasy มากๆเลยอ่ะ chill you know ภารกิจต่อไปอะไรคะภารกิจต่อไปก็คือไปที่ตลาดชินตาและไปตามหาพี่ตุ๊กตานะคะคุณน้อง
เขาบอกว่าให้ไปหาที่ตลาดแต่ถ้าหาไม่เจอคุณน้องได้นอนข้างถนนกันแน่นอนเขาบอกว่าถ้าหาไม่เจอก็อดที่พักค่ะสิบห้า ready yes พี่บะหมี่ชิวดำอยู่ไหนบะหมี่ชิวดำนะคะขอที่หนึ่งและแรกพี่ก็ถือแล้วนะคะได้กะปิแล้วล่ะค่ะคนใหญ่ด้วยค่ะเย้เย้ฟี่ตายแน่ก่อนที่จะจบรายการในวันนี้แวนก็ขอนำเรื่องดีๆของผู้ที่รักการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะโดยในวันที่14-17พฤษภาคมที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดงานวันธรรมดาหน้าเที่ยว2558ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนวันว่างให้เป็นเศรษฐกิจโดยนายอนุภาพธีรรัตน์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลหรือวันธรรมดาให้มากยิ่งขึ้นโดยผู้ประกอบการโรงแรมที่พักบริษัทนำเที่ยวสายการบินและสถานที่ท่องเที่ยวกว่า400แห่งก็ได้มาร่วมพาเรทลดราคาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษร้อยเดียวก็เที่ยวได้สำหรับใครที่พลาดโอกาสไปยังไงแหวนก็จะคอยนำข่าวสารงานดีๆแบบนี้มาฝากอีกนะคะ